ในหลายประเทศก็ต้องปรับมาตรการให้เข้มข้นขึ้นนะคะหนึ่งในนั้นก็คือออสเตรเลียค่ะหลังจากเมื่อเดือนเมษายนประชาชนก็ดูเหมือนจะกลับไปใช้ชีวิตกันตามปกติได้แล้วนะคะหลังจากที่ฉีดวัคซีนกันไประดับหนึ่งแต่ในช่วงเวลานี้ได้พบการระบาดของสายพันธุ์เดลต้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในหลายๆเมืองใหญ่รัฐบาลรัสเซียต้องประกาศล็อกดาวน์อีกครั้งค่ะท่ามกลางความไม่ค่อยสบายใจของประชาชนรวมถึงมีคำแนะนำและเป็นมาตรการนะคะว่าให้สวมหน้ากากอนามัยอีกครั้งขณะที่รัฐบาลก็พยายามที่จะเร่งจัดหาวัคซีนให้ได้โดยเร็วที่สุดติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะ4เมืองใหญ่ในออสเตรเลียได้แก่เพิร์ธบริสเบนซิดนีย์และดาร์วินที่มีประชากรร่วม10ล้านคนเข้าสู่มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้ากระจายไปยังพื้นที่ต่างข้อมูลของหน่วยงานสาธารณสุขออสเตรเลียระบุว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 271คนขณะที่จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนครบของออสเตรเลียอยู่ที่ 5% ของประชากรถือว่าน้อยที่สุดในกลุ่มประเทศพัฒนาหรือกลุ่ม OECD สำนักข่าวต่างประเทศระบุว่าสาเหตุที่ทำให้การกระจายวัคซีนในออสเตรเลียทำได้ช้าเนื่องจากข้อจำกัดของจำนวนวัคซีนในระดับโลกโดยเฉพาะวัคซีนของไฟเซอร์ที่อนุมัติให้ใช้ในกลุ่ม16ปีขึ้นไปในออสเตรเลียขณะที่วัคซีนของ AstraZeneca ก่อนหน้านี้มีข้อแนะนำให้ใช้ในผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเพราะกังวลต่อผลข้างเคียงในกลุ่มวัยทำงานล่าสุดนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียสนับสนุนการขยายการฉีดวัคซีนและให้ประชาชนอายุต่ำกว่า40สามารถรับวัคซีนของ AstraZeneca ได้หากได้รับคำแนะนำจากแพทย์Now, the ATAGI advice talks about a preference for AstraZeneca to be available and made available to those as preferred for those over 60. But the advice does not preclude persons under 60 from getting the AstraZeneca vaccine. And so if you wish to get the AstraZeneca vaccine, then we would encourage you to A, go and have that discussion with your GP. ด้านสมาคมแพทย์ออสเตรเลียไม่เห็นด้วยกับแถลงการของนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันย้อนไปเดือนเมษายนออสเตรเลียกลับเข้าสู่การใช้ชีวิตที่เกือบปกติก่อนกลับเข้าสู่มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งคนไทยในซิดนีย์ให้สัมภาษณ์กับไทย PBS ว่าคนส่วนใหญ่ยอมปฏิบัติตามมาตรการล็อกดาวน์และครั้งนี้ข้อจำกัดน้อยกว่าในช่วงแรกก็คือเขาก็จะไม่ประกาศแบบว่าร้านอาหารนู่นนี่นั่นหรือแบบอะไรที่แบบเหมือนรอบที่แล้วแบบต้องหยุดแบบหยุดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือก็ยังดำเนินการได้อยู่แต่หมายความว่าในเรื่องแบบที่จะไปกินในร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คนออกไปได้ไหมก็ออกไปทำกิจกรรมไปออกกำลังกายได้ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนแบบเขาให้ใช้คอมมอนเซนส์อะแบบว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผู้ติดเชื้อรายแรกของการระบาดครั้งนี้คือคนขับรถลิมูซีนให้กับลูกเรือที่เดินทางมาจากต่างประเทศไปยังสถานที่กักตัวขณะทำงานไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยและยังไม่ได้รับวัคซีนตำรวจกำลังสอบสวนกรณีดังกล่าวการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าในออสเตรเลียเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน7วันที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการตรวจโควิด-19 ร่วม 700,000 คนคนไทยในออสเตรเลียระบุว่าออสเตรเลียใช้ระบบแอปพลิเคชันในการติดตามและแจ้งเตือนกลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้ารับการตรวจคือเขาจะมีระบบการของการ QR เช็คอินนะครับคือไปร้านอาหารไปที่ไหนก็ตามจะมีให้เช็คอินได้หมดเลยก็คือเช็คอินไปซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยครับก็สแกนให้โทรศัพท์เราที่ QR โค้ดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือตอนนี้พอมีเคสขึ้นมาเลยนะครับมันก็จะมีชื่อของชื่อแล้วก็คอนแทคของคนที่ไปก็คืออยู่ในระบบนั้นและตอนนี้เคสส่วนใหญ่เนี่ยที่เนี่ยสมมติ20เคสเนี่ยเจอเนี่ย18เคสจะ track ได้แล้วว่าคุณเป็นใครไปติดมาจากไหนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเวลาการควบคุมเนี่ยมันจะค่อนข้างมีประสิทธิภาพการล็อกดาวน์ครั้งนี้แม้เป็นระยะเวลาสั้นๆแต่ออสเตรเลียประกาศมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบขณะที่การเร่งฉีดวัคซีนเป็นมาตรการสำคัญท่ามกลางข้อถกเถียงเรื่องการปรับคำแนะนำอายุของผู้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเพื่อขยายจำนวนผู้รับวัคซีนชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน